beautiful world. It's a beautiful life. All right. สวัสดีค่ะพบกับบลูในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับเรื่องราวที่บลูนำมาเสนอนะคะก่อนหน้านี้เลยทาง Honda นะคะเคยนำเจ้าตัวรถต้นแบบนะคะแบบเวอร์ชั่นคูเป้ของซีดานยอดฮิตนะคะอย่าง Civic มาโชว์ตัวกันไปแล้วอย่างสวยงามเลยนะคะถูกใจหลายๆฝ่ายเป็นอย่างมากเลยแต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีสปายช็อตในเวอร์ชั่นซีดานหลุดออกมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดถูกเผยโฉมออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยนับเป็นเจเนอเรชันที่10ของ Civic เลยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ Civic รุ่นใหม่มีขนาดกว้างกว่าและเตี้ยลงเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนั่นทำให้พื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางมากขึ้นโดยพื้นที่ช่องขามากกว่าเดิม50มม.ซึ่งทาง Honda การันตีว่ากว้างที่สุดในระดับเดียวกันส่วนพื้นที่ใต้ฝากระโปรงหลังก็กว้างและสูงขึ้นด้วยขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกถือว่าโดดเด่นและปราดเปรียวอย่างมากโดยกรอบไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่นับเป็นรุ่นแรกของรถ C segment ในสหรัฐอเมริกา Civic version อเมริกาจะมาพร้อมเครื่องยนต์2รุ่นให้เลือกสรรเริ่มจากขนาด 1.5 ลิตร Direct Injection Turbocharged ซึ่งถือเป็นรถ Honda ขุมพลังเทอร์โบรุ่นแรกในอเมริกานอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์4สูบ 2.0 ลิตร16วาล์ว Dodge iVTEC ที่มีพละกำลังเพิ่มขึ้นอีก15แรงม้าหรือประมาณ158แรงม้าค่ายรถยักษ์ญี่ปุ่นระบุว่าทั้ง2เครื่องยนต์จะมีอัตราบริโภคน้ำมันที่ประหยัดที่สุดในระดับเดียวกันคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่กว่า 16.9 กิโลเมตรต่อลิตรในส่วนของระบบความปลอดภัยทาง Honda ก็มั่นใจว่าจะกำหนดมาตรฐานใหม่ในรถกลุ่มนี้โดยเฉพาะเรตติ้งความปลอดภัยจากการทดสอบการชนที่ดีที่สุด Honda ยังมั่นใจด้วยว่า Civic โฉมซีดานรุ่นใหม่จะมีความปราณีตทั้งการประกอบและการขับขี่ระดับชั้นแนวหน้าของเซกเมนต์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับเจ้า Civic Gen 10ตัวนี้นะคะจะทยอยเปิดตัวเรื่อยๆเลยนะคะในแต่ละประเทศแล้วก็จะเริ่มขายจริงในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้รายการของเราก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆวันนี้ค่ะ MC Bike นั่นเองนะคะและชุดพิธีกรนะคะสุดเซ็กซี่วันนี้จากบิกินี่ลิชเก้นั่นเองนะคะและพบกับบลูนได้ใหม่นะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ได้สาระสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ